ขอญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในไหนหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับพักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับเตรียมตัวปี64นะครับนี่จริงๆโจทย์ข้อนี้ยาวกว่านี้นะครับโจทย์เขาใบ้มาให้อย่างดีเลยแหละโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า3ยกกำลัง 2,563 เนี่ยมีเลขหลังหน่วยเป็นเลขใดนะครับเขาบอกว่า3ยกกำลัง1เนี่ยนะครับ3ยกกำลัง1เนี่ยมีเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น3วันสอบวันนั้นเขาใบ้มาดีมากนะครับ3กำลัง2มีเลขหลักหน่วยเป็น9เลขหลักหน่วยคือเลขที่อยู่ตัวลงท้ายนะครับ3กำลัง3มีเลขหลักหน่วยเป็น7นะครับเลขหลักหน่วยนะครับ3กำลัง3เนี่ยค่าของมันคือ27นะครับแต่เลขหลักหน่วยของมันคือ7โอเคไหมใครที่ยังสอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเตรียมตัวต่อไปฝึกฝนต่อไปนะครับต่อไป3กำลัง4ครับเลขหลักหน่วยเป็น1ครับหลายคนถามรู้ได้ไงครับวันสอบวันนั้นโจทย์เขียนให้เลยนะครับอันนี้ถือว่าโจทย์ใจดีมากๆนะครับเขาเขียนมาให้พวกเราเลยครับว่าเลขหลักหน่วยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถหาได้หาเองได้ถ้าไม่เชื่อน้องลองไป3ยกกำลัง5ดูเดี๋ยวอาจารย์ย่อตรงนี้นิดนึง3ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่ครับ3กำลัง5เนี่ย3กำลัง4เนี่ยได้81นะ3กำลัง4เนี่ยได้81 3กำลัง5ไปยกดู3กำลัง5ได้243นะครับหมายความว่าอะไรครับพอเป็น3กำลัง5 3กำลัง6 3กำลัง7 3กำลัง8ตัวเลขหลักหน่วยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลงท้ายตรงนี้ครับนะครับประเด็นคือข้อนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นข้อสอบของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเป็นข้อสอบแข่งขันด้วยนะบางทีนะฮะคือตัวลงท้ายของมันเนี่ยนะครับมันจะวนทีละ3ทีละ4แล้วแต่โจทย์อย่างข้อนี้วนทีละ4พอ3 9 7 1มันก็จะวนกลับมาเป็น3 9 7 1ถ้าน้องยกกำลังไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ใช้ยังไงครับเลขมันจะวนลูปทีละ4นะครับทีละ4ทีละ4ทีละ4คำถามคือแล้วหนูรู้ได้ยังไงอะคะว่า3ยกกำลัง 2,563 เนี่ยที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะลงท้ายอะไรคงไม่มีใครบ้าจี้ยกกำลังไปเรื่อยๆหรอกถูกต้องไหมฮะคูณ3เข้าไปคูณ3ไม่มีใครทำแน่เพราะฉะนั้นโจทย์เนี้ยเขาเรียกเป็นโจทย์เทคนิคครับพี่น้องจะต้องรู้ว่าเมื่อมันวนทีละเท่าไหร่อย่างข้อนี้วนทีละ4วนทีละ4วนทีละ4น้องจะต้องเอา4ไปหารถ้าหารแล้วเหลือเศษ1ดูให้ดีนะถ้าหารแล้วเหลือเศษ1ให้น้องตอบ3ถ้าหารแล้วเหลือเศษ2ให้น้องตอบ9ถ้าหารแล้วเหลือเศษ3ให้น้องตอบ7ถ้าหารแล้วเหลือเศษ4เศษ4ภาษาชาวบ้านคือลงตัวก็คือเศษ0ก็ตอบ1เพราะฉะนั้นทุกครั้งน้องจะต้องหาตัวนี้ให้ได้ครับว่ามันวนทีละเท่าไหร่ถ้าวนทีละเท่าไหร่ให้น้องเอาเศษที่เหลือจากการหารไล่เป็น1 2 3 4นะครับคำถามครับถ้าวนทีละ5ก็ต้องเหลือเศษ1เศษ2เศษ3เศษ4แล้วก็ลงตัวก็จะไล่แบบนี้นะครับนี่คือโจทย์แนวเรื่องการวนแบบนี้นะครับซึ่งอาจารย์บอกเลยนะครับภาคกรเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครรู้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ไปเปิดหนังสืออาจารย์ดูเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปเปิดหนังสือในหนังสือเล่มสีชมพูอ่ะที่น้องติวสดอ่ะใครเคยติวสดกับอาจารย์นะครับจะมีเล่มหนังสือเล่มสีชมพูนะครับน้องไปเปิดดูเนี่ยจะมีโจทย์สไตล์นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัววนให้ได้ว่าวนทีเท่าไหร่อย่างข้อนี้วนทีละ4ครับเพราะฉะนั้นการวนก็จะเหลือเศษ1ตอบ3เศษ2ตอบ9เศษ3ตอบ7เศษ0ก็คือลงตัวตอบ1นะครับคำถามคือดูตรงไหนนี่ครับเศษ1เศษ2เศษ3เศษ4ดูที่เลขชี้กำลังดูที่เลขข้างบนนะครับ
เพราะฉะนั้นที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนทำไงครับให้เอา 2,563 ตั้งแล้วหารด้วย4ครับแล้วหารด้วย4ครับ2,563มาจากไหนมาจากโจทย์นี่ตรงนี้ครับมาจากโจทย์โจทย์ถามว่า3ยกกำลัง 2,563 ลงท้ายเลขอะไรนะครับน้องก็ต้องเอา 2,563 ไปหารด้วย4เพราะมันวนทีละ4แล้วดูอะไรครับไม่ได้ดูว่าตอบเท่าไหร่ดูว่าเศษมันเหลือเท่าไหร่นะครับดูว่าเศษมันเหลือเท่าไหร่ถ้าใครกำลังนั่งฟังตรงนี้แล้วงงไม่แปลกครับนะไม่แปลกเลยนะครับไม่แปลกเลยนะครับถ้าใครกำลังฟังแล้วงงว่าไอ้แก๊ปนี่พูดอะไรวะเนี่ยนะครับนะคนหมายอ้วนนี่พูดอะไรวะเนี่ยนะฮะถ้าใครกำลังพูดอย่างนี้อยู่นะครับก็ไม่แปลกนะครับถือว่าไม่แปลกเพราะมันเป็นข้อสอบที่ยากจริงๆนะครับยากต่อความเข้าใจอ่ะมันต้องจำนิดนึงนะครับอ่ะพอน้องหารด้วย4ครับ6 4 24จริงๆมันมีเทคนิคการหารด้วยนะแต่ช่างมันจะลบแล้วชัก6ลงมา4 4 16นะครับจับลบกับเหลือเศษ0ชัก3ลงมาเศษเท่าไหร่เศษ3เศษ3หมายความว่าอะไรครับนี่เศษ3ถ้าเศษ3เมื่อไหร่ให้ตอบอะไรครับเศษ3ให้ตอบ7เศษ3เมื่อไหร่ให้ตอบ7นะครับคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่3ครับตอบ7ครับถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะ